วดคืนที่สองอ่อมอัคคพันธ์ครอบครัวย้ายศาลาภรรยาข้อลงบอกสามีกินข้าวบันเทิงวันที่23กันยายน2567 18นาฬิกา8นาทีเมื่อวันที่23กันยายน2567ที่วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลพิธีสวดอภิธรรมอ่อมอัคคพันธ์นามาตพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมคืนที่2มีรายนามเจ้าภาพดังนี้คุณนิตอรพันธ์วัชรพลบริษัทโพลีพลัสจก.คุณอ้อยชโรบลคุณสัทธีใบหยกและเพื่อนๆร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้เมื่อเวลา 16:30 นาทีได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมโดยได้เคลื่อนย้ายศพของพระเอกหนุ่มจากศาลา12มาไว้ที่ศาลา10เพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมในคืนที่2โดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาถือกระถางธูปและนางอมรสนอมนามาตคุณแม่ของพระเอกหนุ่มถือรูปภาพนำขบวนหลังจากที่ได้มีการเคลื่อนย้ายมาที่ศาลา10ได้มีการถวายผ้าบังสุกุลจากนั้นแม่และภรรยาได้นำอาหารมาวางพร้อมข้อลงเรียกพระเอกหนุ่มโดยคุณแม่อมรสนอมได้กล่าวขณะที่ข้อลงว่าทานข้าวให้เยอะๆนะลูกส่วนทางด้านภรรยาได้มีสีหน้าเศร้าโศกน้ำตาคลออยู่ตลอดโดยบรรยากาศในงานยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกเหลือที่ทยอยมาร่วมงานสันเพชรถามดังๆแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมประชาชนได้ประโยชน์อะไรเตือนอย่าดันทุรังสุดซอยการเมืองวันที่22กันยายน2567 13นาฬิกา56นาทีสันเพชรถามดังๆแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมประชาชนได้ประโยชน์อะไรชะเพื่อคนบางกลุ่มเตือนอย่าดันทุรังสุดซอยประชาชนจะหมดศรัทธาเมื่อวันที่22กันยายน2567นายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในเดือนเนตคอว่าเป็นที่น่าแปลกใจที่ยังไม่ทันไรหลังรัฐบาลเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพียงไม่กี่วันก็จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเลยโดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่คือปัญหาปากท้องเพราะเนื้อหาที่จะแก้ไขรายมาตราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่จะมาดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะการเอาคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ออกจากรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าหากนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองขี้โกงเข้ามามีอำนาจบริหารประเทศก็จะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จะต้องคงอยู่เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับนักการเมืองต่อไปแม้ทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะจับมือร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้มีโอกาสผ่านได้ง่ายแต่ก็ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบดังนั้นตนอยากให้ผู้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ชี้แจงให้ชัดว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้และจะทำให้ประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
มีการเมืองดีมีปากท้องดีได้อย่างไรตนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกมากแล้วลากกันไปทำเรื่องเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตนเองในความเป็นจริงแล้วหากจะแก้รัฐธรรมนูญก็ควรจะถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงเสียก่อนผู้แทนที่เข้ามาใช้อำนาจไม่ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตนเองเพราะเคยเสียผลประโยชน์จากเรื่องนี้หากดันทุรังสุดซอยประชาชนจะหมดศรัทธาได้การที่เราจะเป็นผู้แทนประชาชนมาใช้อำนาจทรัพยากรของประเทศแทนประชาชนต้องยอมรับการตรวจสอบที่โปร่งใสและเข้มงวดหากเราทำให้การตรวจสอบอ่อนแอลงระบบการเมืองของเราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเน้นไปที่การเพิ่มความโปร่งใสและเสถียรภาพให้กับระบบการเมืองแทนที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มนายสันเพชรกล่าวโก้วสินเผยความลับเรื่องอ๋อมอัคพันธ์แม้แต่สื่อก็ไม่เคยบอกบันเทิงวันที่23กันยายน2567 11นาฬิกา51นาทีโก้วสินเผยความลับเรื่องอ๋อมอัคพันธ์แม้แต่สื่อก็ไม่เคยบอกเพื่อนดาราคอนเฟิร์มเหตุการณ์เจ้าตัวลั่นยังไม่ได้ทำตามคำสัญญาเลยจากกรณีการสูญเสียพระเอกคนดังอ๋อมอัคพันธ์นมาศเสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2โดยได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคืนแรกไปแล้วเมื่อวานนี้วันที่22กันยายน67ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงด้านโก้วสินนักแสดงรุ่นน้องที่เคยร่วมงานกับอ๋อมอัคพันธ์ได้ออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยบอกสื่อมาก่อนผ่านไอจีส่วนตัวว่าตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกก็เจอพี่เป็นพระเอกเลยตั้งแต่อยู่โพลีพลัสจนออกมาเล่นด้วยกันอีกที่ช่อง7พี่จะอยู่ในความทรงจำของผมและทุกคนตลอดไปนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยบอกสื่อเลยคือมีฉากบู๊ในละครเรื่องหนึ่งด้วยความที่เล่นบู๊ไม่ค่อยเป็นผมต่อยพลาดโดนหน้าพี่อ๋อมจมูกหักผมมือสั่นน้ำตาคลอทำอะไรไม่ถูกพี่อ๋อมได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรๆๆจนพี่ฟื้นตัวผมก็ได้แต่ขอโทษพี่ไม่หยุดแต่พี่ก็ใจดีน่ารักกับผมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นผมจำได้เลยว่าสัญญากับพี่ว่าจากนี้ผมจะเป็นทาสรับใช้พี่ตลอดชีวิตเพื่อชดใช้แล้วผมยังไม่ทันได้รับใช้พี่เลยอ่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวออกไปได้มีเพื่อนดาราที่เข้ามาคอนเฟิร์มเหตุการณ์ในวันนั้นและชื่นชมความน่ารักของอ๋อมอัคพันธ์อาทิจำได้เลยว่าพี่อ๋อมต้องไปโรงพยาบาลแล้วพวกเราถ่ายรอกันแบบกังวลว่าพี่อ๋อมจะเป็นยังไงบ้างปรากฏพี่แกกลับมาถ่ายต่อได้แถมให้กำลังใจทุกคนทั้งที่ตัวเองก็เจ็บอยู่ยังจำช็อตนั้นได้เลยพี่อ๋อมน่ารักมากจริงๆฉันเพิ่งนึกถึงเรื่องที่เธอเล่าเมื่อกี้นี้เลยจำฉากนี้ได้ซึ่งพี่อ๋อมก็ใจดีมากและอื่นๆขอบคุณที่มา IG โคขีดล่างวาสินทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัคพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามวันที่23กันยายน67 10นาฬิกา11นาทีพิมพ์ทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัคพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามดาเรียเชฟรุกภรรยาของอ๋อมอัคพันธ์พระเอกผู้ล่วงเปิดตัวออกสื่อครั้งแรก
พิธีรดน้ำศพสามีสุดที่รักวงการบันเทิงสูญเสียพระเอกชื่อดังอ่อมอัคคพันธ์จากไปอย่างสงบสิริอายุ39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและเข้ารักษาตัวเป็นระยะเวลา2ปีกระทั่งวันที่22กันยายน2567รายงานข่าวระบุอ่อมอัคคพันธ์เสียชีวิตแล้วจากนั้นครอบครัวได้เผยกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่23ถึง26กันยายนและพิธีชาปนกิจวันที่28กันยายนณวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและในกำหนดการนั้นส่วนของท้ายข้อความระบุชื่อบิดามารดาและชื่อของดาเรียเชฟรุกระบุเป็นภรรยาและสุดท้ายเป็นชื่อน้องสาวของอ่อมอัคคพันธ์ซึ่งชื่อของดาเรียเชฟรุกสาวชาวต่างชาติถูกเป็นจุดสนใจค่อนข้างเยอะเพราะถือเป็นการเปิดเผยครั้งแรกว่าพระเอกอ่อมอัคคพันธ์แต่งงานมีภรรยาแล้วเรื่องราวความรักของอ่อมอัคคพันธ์กับดาเรียเชฟรุกไม่เคยเปิดไว้ที่ไหนอย่างเป็นทางการมีเพียงคำบอกเล่าว่าอ่อมดาเรียคบหาดูใจมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะป่วยและเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งซึ่งระหว่างที่อ่อมรักษาตัวอยู่นั้นครอบครัวและภรรยาดูแลเป็นอย่างดีทั้งนี้เมื่อสื่อมวลชนได้เห็นดาเรียเชฟรุกในพิธีสวดพระอภิธรรมอ่อมอัคคพันธ์ต้องบอกว่าเธอมีกิริยาที่เรียบร้อยมากนั่งพนมมืออย่างงดงามระหว่างพระสวดคาดว่าเธออยู่เมืองไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วและสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวโดยคุณแม่และน้องสาวของอ่อมอัคคพันธ์ที่คอยประคองคอยดูแลอยู่ตลอดและดาเรียเชฟรุกได้เผยความในใจถึงอ่อมอัคคพันธ์สามีสุดที่รักไว้ว่า Love you forever you'll be loved ไว้ดาเรียหลายคนได้อ่านข้อความบนพวงหรีดของดาเรียแล้วนั้นต่างสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีต่อกันอย่างล้นหัวใจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักมาศและร่วมไว้อาลัยมาณที่นี้ประวัติอ่อมอัคคพันธ์พระเอกมากความสามารถเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย39ปี